คุณก็เหมือนกันนะคะมาแล้วครับมาแล้วค่ะลูกหมูท่านประธานนี่ลูกหมูฉันจะเล่าอะไรให้ฟังแค่เล่านะไม่ได้อวดนี่ยายวาลูกสาวฉันเขามีแฟนแล้วนะแฟนเขาเป็นถึงหนุ่มออฟฟิศข้างบริษัทเราเลยด้วยจริงเหรอจ๊ะจริงเหรอวาจริงดูสิเขาซื้อนาฬิกาแล้วก็ของฝากจากต่างประเทศมาให้ฉันด้วยเป็นยังไงลูกหมูวาสนาลูกสาวฉันดีจริงๆเธออิจฉาลูกสาวฉันไหมลูกหมูไม่หรอกจ้ะจะไปอิจฉาทำไมจริงเหรอลูกหมูไม่อิจฉาจริงดิพวกเราเรียนจบโรงเรียนวัดเหมือนกันแต่ฉันดันด้นเก็บชีวิตตัวเองให้สูงสง่าขึ้นได้ด้วยการมีแฟนรวยเธอมีฟองมีแฟนแบบลูกสาวฉันไหมลูกหมูสู้ไม่ได้สักอย่างหนูไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรหรอกจ้ะตอนนี้หนูอยู่คนเดียวหนูก็มีความสุขดีข้ออ้างละสิลูกหมูฉันรู้ว่าเธอก็อยากมีแต่ผู้หญิงอย่างเธอช่ำเฉิมเซ่อเซ่อฉันว่าไม่มีแฟนหรอกชาตินี้ถ้าเธอมีจริงๆนะฉันจะเลี้ยงหมูกระทะเธอเลยอ่ะเอาไปฉันให้ถึงไม่มีแฟนแต่ก็ยังมีขนมกินรับไปสิลูกฉันใจดีขอบใจว่าไปลูกเอาขนมที่เหลือไปแจกเพื่อน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 หนูเขาจะได้รู้ว่าหนูได้แฟนดีค่ะคุณแม่ไปแล้วนะลูกหมูอย่าลืมล่ะมีแฟนบอกด้วยไม่มีหรอกลูกลูกหมูมันไม่มีทางมีแค่มีแฟนมันจะยากตรงไหนอีก2เดือนก็จะถึงงานแต่งเพื่อนบาสแล้วเรายังไม่มีแฟนแบบนี้ถ้าไปงานเพื่อนๆต้องรอแน่ๆเลยฮัลโหลวันทำไมโทรหาไม่ได้ได้ไงได้ว่าแต่โทรมามีอะไรคือเขาหาแฟนจากที่ไหนกันหรอแฟนเหรอแอบหาคู่มั้งอ๋อแต่ดูดีๆนะที่ปีเตอร์มันเป็นดาบสองคมว่าแต่พี่ถามพี่จะเล่นหรอไม่เล่นหรอกถามเฉยๆไร้สาระแค่นี้นะเยวันไม่จะช่วยได้เลยจะไปหาแฟนจากแอปหาคู่ได้ไงฉันมาทำงานแล้วค่ะขอบคุณล่ะเอ้าวาป้าจุ๋มมีอะไรหรือเปล่ามีนี่ลูกหมูถ้าเพ้อฝันอะไรอยู่จ๊ะนั่นสิดูท่าทางคุยกับผู้ชายอยู่แน่เลยผู้ชายที่ว่านั่นเป็นผู้ชายในฝันหรือเปล่าลูกหมูอุ๊ยโอ๊ยๆแม่ดูสิยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มจนหน้าบานเป็นกระด้งเลยว่าไงลูกหมูมีหรือไม่มีไม่มีอะไรหรอกจ้ะฉันก็หาอะไรเล่นไปเรื่อยโอ้ยคนเราสงสารนะลูกเนาะอ้าวสวัสดีครับทุกคนทำอะไรกันอยู่ท่านประธานสวัสดีค่ะท่านประธานพวกเราไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะพวกเราก็แค่แวะมาแซวลูกหมูเขาสวัสดีค่ะท่านประธานแซวแซวเรื่องอะไรกันล่ะครับบอกผมหน่อยได้ไหมโอ้ยลูกหมูก็อยากมีแฟนอย่างว่าค่ะก็เลยพิมพ์แชทยุกยิ๊กยุกยิ๊กใหญ่เลยใช่ค่ะไหนขอดูหน่อยซิลูกหมูว่าคุยกับใครไม่ได้คุยฉันไม่ได้คุยเอาอะไรครับ
แยกย้ายกันไปทำงานเถอะเด็กสามชั่วโมงก็จะหมดเวลางานเดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านกันแล้วค่ะท่านประธานวางไปกันเถอะลูกเขาไม่อยากให้เรารู้เราก็ไม่ต้องรู้จ้าแม่อย่าให้ฉันรู้นะลูกหมูว่าเธอคุยกับใครไปเถอะจ้าแม่ปั๊บ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 ท่านประธานคุยมาแล้วเขาอ่ะอย่างท่านประธานน่าจะมีแต่เรื่องธุรกิจไม่น่ามีเรื่องอื่นนะลูกสงสัยจะมีลูกค้าเข้าโอเคแม่ไปไปทำงานเถอะจ้ะไปค่ะคุณก็เหมือนกันนะคะน่ารักจังอุ๊ยคุณอัศวินเมฆมองใสดีจังรีบไปทำงานดีกว่าเดี๋ยวลูกหมูจะไปไหนจะไปเปลี่ยนชุดกลับบ้านจ้ะป้าจุ๋มยังกลับไม่ได้ในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าแม่บ้านฉันขอสั่งให้เธอไปทำความสะอาดห้องบอสให้หน่อยทำเสร็จแล้วจะไปไหนก็ค่อยไปแต่ว่านั่นมันหน้าที่ป้าจุ๋มนะจ๊ะป้าจุ๋มจะให้หนูทำได้ยังไงทำไมจะให้ทำไม่ได้แม่ฉันเป็นหัวหน้าเธอแม่ฉันสั่งเธอก็ต้องทำลูกหมูแต่ว่าฉันต้องรีบไปหนูทำให้ไม่ได้จริงๆค่ะป้าจุ๋มเธอจะรีบไปไหนโอ๊ยแม่ลูกหมูคุยกับผู้ชายจริงๆด้วยอ่ะไหนลูกไหนนี่แม่แต่ไม่รู้ว่ามีตัวตนอยู่จริงไหมอัศวินเมฆบอกชื่อห่วยมากส่วนของลูกหมูก็เจ้าหญิงฝ่ายลุงจ้ะแม่โอ๊ยหนีอายเว้ยรีบรีบไปทำความสะอาดเลยนะลูกหมูก่อนที่เจ้าหญิงจะเสด็จไปหาเจ้าชายไม่ทันเก็บขยะไปทิ้งด้วยนะเพคะเดี๋ยวจะโดนเนรเทศไปคุณแม่ลูกไปไปทำด้วยนะจ๊ะถ้าไปทำข่าวนี้กระจายทั่วบริษัทแน่ไปก่อนนะเพคะอ้องหญิงรูปแบบนี้ท่านจะไปทำหนักไหมเนี่ยคุณจะหญิงสายนุ้งยังไม่เลิกงานเหรอบริษัทอะไรทำไมเลิกงานช้าจังลูกหมูจะไปไหนเนี่ยยังไม่กลับบ้านเหรออ๋อจะไปทำงานต่อจากประจุนิดนึงนะคะท่านประธานโอเคโอเคทำเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านล่ะไม่ต้องขยันเกินรู้แล้วค่ะลูกหมูไม่นอนนี่แล้วค่ะท่านประธานไปแล้วนะคะอ
องมีดอกไม้สีชมพูหรออุ๊ยนั่นไงดอกกุหลาบสีชมพูไปนั่งรอดีกว่าสงสัยไม่มามาแล้วแหละครับมาแล้วค่ะลูกหมูท่านประธานนี่เธอคือเจ้าหญิงสายรุ้งเหรอท่านประธานคืออัศวินเมฆหมอกใช่ฉันเองลูกหมูว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยค่ะลูกหมูก็ก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านประธานลาลาค่ะดูกันสิลูกหมูไม่อยู่คุณก่อนเหรอไม่ค่ะอะไรของเขาเนี่ยนี่ยังไงจ๊ะลูกหมูยังไงจ๊ะจะบอกได้หรือยังไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะได้สารต่อหรือยังไม่อ่ะไม่ได้คุยแล้วโถถ้าพยายามขนาดนั้นแล้วยังไม่มีแฟนก็เตรียมตัวเตรียมใจขึ้นคานได้เลยลูกหมูท่านประธานเฮ้าท่านประธานมีอะไรหรือเปล่าคะคือผมจะถามว่ามีใครขาดเหลืออะไรไหมครับสำหรับเราสองคนไม่มีหรอกค่ะแต่สำหรับลูกหมูมีค่ะมีอะไรครับขาดอะไรก็ขาดคนรู้ใจขาดผู้ชายเคียงข้างนะคะมาจะบอกให้นะคะท่านประธานยายลูกหมูเนี่ยถึงขั้นนัดบอดแล้วนะคะแต่นัดไปแล้วก็แห้วเหมือนเดิมสงสัยผู้ชายจะกลัวว่าว่าผู้ชายคงนั้นคงโชคร้ายถ้าได้คนอย่างยายลูกหมูไปเป็นแฟนค่ะหยุดเลยนะคุณว่าคุณไม่มีสิทธิ์พูดถึงคนอื่นแบบนั้นทำตัวเองให้ดีก่อนเข้าใจไหมครับลูกของจุ๋มแค่พูดเล่นเท่านั้นล่ะค่ะท่านประธานใช่ค่ะพวกเราก็หยอกล้อลูกหมูแบบนี้ตลอดขำๆค่ะพวกคุณขำแต่คนอื่นเขาไม่ขำด้วยนะครับลูกหมูแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันตามไปแอบดูกันลูกไปจะหลบหน้าผมไปไหนผมอยากคุยกับคุณนะคุยอะไรคะท่านประธานผมชอบคุณชอบอะไรคะลูกหมูเป็นแค่แม่บ้านทำไมล่ะผมชอบไม่ได้ยังไงสามอาทิตย์ที่ผ่านมาผมสบายใจและมีความสุขมากเลยนะที่ได้คุยกับคุณแต่นั่นมันก็แค่คุยกันทางโลกออนไลน์นะคะแม่ไอ้ผู้ชายคนนั้นมันคือท่านประธานถึงมันจะเป็นแค่โลกออนไลน์แต่มันก็เป็นความรู้สึกของผมจริงๆลูกหมูเรามาลองคบกันดูไหมไม่ได้นะคะท่านประธานท่านประธานจะคบกับยายลูกหมูไม่ได้นะคะนั่นสิคะมันไม่เหมาะสมกับท่านประธานเลยนี่มันเป็นเรื่องของผมกับลูกหมูลูกหมูค่ะท่านประธานถ้าใจคุณกับใจผมมันตรงกันเรามาลองคบกันดูนะคบก็คบค่ะลูกหมูก็ไม่อยากฝืนหัวใจตัวเองแล้วเหมือนกันงั้นเราสองคนก็เป็นแฟนกันแล้วนะค่ะแม่ยายลูกหมูมีแฟนอ่ะแถมแฟนมันยังดีกว่าหนูอีกว่าเธออย่าลืมสัญญาให้กับฉันไว้นะนี่แฟนฉันเออเลี้ยงก็เลี้ยงแม่อะไม่น่าพูดเลยยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้
แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน